ชีวิตอ้วนรังสิตรักสิบปีแท้จริงมีลูกอีกสองคนที่ซ่อนเอาไว้ซ่อนลูกไว้อีกสองคนหลังจากที่ทุ่มทุนสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับภรรยาคนสวยปาขยันซอนหรือน้องมะม่วงและลูกชายสุดที่รักอย่างน้องโรฮาเสร็จสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วล่าสุดนักสแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตสิราน,า,นานนท์ก็ได้ถือเลือกดีควงภรรยาพร้อมกับครอบครัวทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยหนุ่มอ้วนก็ได้เผยภาพขนาที่เจ้าตัวและครอบครัวกำลังทำบุญและนั่งกรดน้ำผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งนอกจากจะทำบุญเอาเรื่องเอาใ้แล้วหนุ่มอ้วนรังสิตก็ยังได้เผยถึงเรื่องที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าภรรยาสุดที่รักของเขานั้นเคยแท้งลูกไปแล้วถึงสองคนก่อนที่จะมีน้องโรฮามาเป็นโซ่ทองคล้องใจพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่าเรื่องงานยามดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่วาจาที่เจ้าทางและทำบุญอุทิศสวนกรสนให้กับลูกทั้งสองคนที่แท้งไปขอ ให้บ้านนี้อยู่แล้วแคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสาธุ